วันนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของเสริมสุขภาพอย่างมั่นใจซึ่งรายการจักรหมอก็พยายามที่จะเติมเต็มในเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีการนำมาใช้เพราะว่าหลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ติดตามรายการจักรหมอนี่ก็มักจะห่วงใยในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายที่จำเป็นจะต้องเสริมสร้างให้มันคงแข็งแรงอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียนนะครับทีนี้บังเอิญว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับไอ้อย่างที่โดนใจเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายอย่างจะเทียบอันไหนดีก็ต้องดูจากในเรื่องของสรรพคุณที่เขาระบุเอาไว้ที่ผลิตภัณฑ์นะฮะบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะทำให้มีการโฆษณาในเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างจงครึ่มเลยเพราะฉะนั้นก็มีเกินเลยบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็จะนำเสนอให้ท่านได้ทราบว่าอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนหรือควรจะต้องมาแก้ไขกันก็มีในเรื่องตัวอย่างที่ทำออกมานำเสนอในรายการอุ่นใจใกล้หมอช่วงเสริมสุขภาพอย่างมั่นใจไปแล้วแล้วก็ได้เรื่องเลยครับก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อีวีไนฟูคาวสกัดพลัสนะครับก็ได้ติดต่อมายังทีมงานอุ่นใจใกล้หมอเพื่อขอแรงให้ช่วยเป็นสื่อกลางเผยแพร่สร้างความกระจ่างให้กับท่านผู้ชมตลอดทั้งผู้นิยมใช้ผลิตภัณฑ์ Blue Cow Scott Plus ของบริษัท EV9 ให้ทราบทั่วกันว่าไม่ได้ถูกลงโทษห้ามผลิตและจำหน่ายแต่อย่างใดจริงๆแล้วกรณีอย่างนี้ถือเป็นเรื่องที่ควรยกย่องชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะว่าเห็นจากเจตนารมณ์ในการแก้ไขความบกพร่องโดยไม่รอช้าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับสำหรับสมุนไพรทรูคาวที่นำมาเป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร EV9 ทรูคาวสกัดพลัสนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีสรรพคุณช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยในการต้านทานโรคมีประโยชน์ในเรื่องการป้องกันภูมิแพ้ทั้งผิวหนังและทางเดินหายใจช่วยในเรื่องหอบหืดและโรครูมาตอยมีหลายคนนะครับก็เชื่อกันว่าครอบคลุมไปถึงเรื่องโรคมะเร็งนอกเหนือจากการมีสรรพคุณต่อต้านการเติบโตของไวรัสชนิดต่างๆเช่นไข้ทรพิษหัดงูสวัสดเริ่มเป็นต้นครับที่น่ายินดีอย่างยิ่งก็เห็นจะเป็นกรณีที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร EV9 Blue Cow Scott Plus ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2564จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็ได้ต่ออายุรางวัลไปให้ถึงปี2568นู่นเลยครับงั้นวันนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บริษัท EV9 ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ True Cow Scott Plus ได้ดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างสบายใจก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าในสมุนไพรหลักที่ใช้ True Cow มาเป็นส่วนผสมอย่าง True Cow Scott Plus เนี่ยนะครับยังคงมีให้สั่งโดยตรงได้เหมือนเดิมทุกประการไม่ได้ถูกห้ามแต่อย่างใดใกล้หมอช่วงเสริมสุขภาพอย่างมั่นใจ